สรุปประเด็นทองคำนะครับประจำเช้าวันที่3เดือนมิถุนายนก็ขึ้นสู่วันใหม่ไปที่เรียบร้อยนะครับราคาทองคำปรับตัวลงก็อย่างที่ผมได้แจ้งกับนักลงทุนไปเลยนะว่าเป็นลักษณะการลงตามหลักของเทคนิคเทขายทำกำไรปรับพอร์ตโฟลิโอในช่วงสิ้นเดือนของนักลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐด้วยครับเพราะว่าเราจะเห็นการเคลื่อนไหวที่ตรงข้ามกันอย่างชัดเจนคุณครับแล้วเขามีข่าวสงครามไหมข่าวสงครามตรวจสอบเมื่อเช้านี้แล้วยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับนักลงทุนยังไม่ได้มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดนะแต่เดี๋ยวจะมีการเจรจากันอยู่ครับของทางฝั่งสหรัฐอเมริกากับทางฝั่งของอิสราเอลครับทุกท่านแล้วแบบนี้นี่คือมันจะมีผลอะไรกับกราฟทองคำของเราไหมสามารถตอบได้เลยนะครับว่าไม่ได้มีผลอะไรนะครับนักลงทุนครับจะเป็นการเตรียมหารือกันระหว่างอียิปต์อิสราเอลสหรัฐครับหารือเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดจุดผ่านแดนราฟาครับทุกท่านครับให้มีผู้อพยพเนี่ยสามารถอพยพไปได้บ้างทีนี้ตัวที่น่าสนใจเลยนะที่ผมมองว่ามันอาจจะมีผลกระทบในอนาคตก็คือจีนกับไต้หวันครับหลายๆคนได้ยินข่าวนี้มานานแล้วนะครับว่าจีนกับไต้หวันนั้นก็ขู่กันไปขู่กันมาเนี่ยคุณก็ไม่น่าจะมีอะไรหรือเปล่าใช่ครับเขาขู่กันไปขู่กันมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยมันเริ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะอย่างล่าสุดแล้วนะครับรายงานโดยสำนักข่าวอินโฟเควสเขาบอกว่ารัฐมนตรีกลาโหมจีนกล่าวใครคิดจะแยกไต้หวันจากจีนเนี่ยจะต้องพบจุดจบด้วยการทำลายตัวเองนายตงจวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนนั้นออกโรงเตือนในวันที่2มิถุนายนก็คือเมื่อวานนี้นะครับว่าใครก็ตามนั้นที่บังอาจจะแยกไต้หวันออกจากจีนจะต้องพบจุดจบด้วยการทำลายตัวเองครับทุกท่านเขาเตือนนะครับว่าใครก็ตามนะฮะที่พยายามจะแยกไต้หวันออกจากจีนเนี่ยจะมีปัญหาแน่ๆในอนาคตครับและก็มีการกล่าวไปถึงต่างชาติด้วยนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าหมายถึงอเมริกาและชาติตะวันตกหรือเปล่าเขาบอกว่าต่างชาติที่เข้ามาแทรกแซงแล้วก็พยายามจะปลุกระดมกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเพื่อเอกราชของไต้หวันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพื่อพยายามจะใช้ไต้หวันเป็นเครื่องมือในการจำกัดอิทธิพลของจีนเขาเสริมว่าเจตนาร้ายเหล่านี้กำลังลากไต้หวันเข้าสู่สถานการณ์อันตรายก็พูดง่ายๆครับว่าคุณกำลังจะลากไต้หวันเข้าสู่สงครามนะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่หยุดยั่วยุหรือว่าพยายามจะแบ่งแยกของเราในอนาคตยังมีปัญหาแน่ๆก็จับตาดูกันต่อไปครับแล้วประเด็นนี้นี่มันหนุนทองหรือยังคุณครับยังไม่หนุนทองเท่าไหร่แต่แค่ให้เราเฝ้าระวังกันไว้ว่าเนี่ยจะเป็นอีกสมรภูมิหนึ่งครับทั้งจุดครับบางคนนะฮะก็บอกว่าจีนไม่กล้าหรอกครับถ้าจีนกล้าเนี่ยจีนคงทำไปนานแล้วล่ะอีกอย่างนึงมันมีเรื่องของตัวเซมิคอนดักเตอร์ด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องที่ว่าจะเป็นการเปิดช่องหรือเปล่าให้อเมริกาเนี่ยสามารถโจมตีจีนได้อย่างเต็มรูปแบบเลยถ้าเกิดว่าจีนเนี่ยนะครับไปโจมตีไต้หวันต่างคนก็ต่างว่ากันไปครับทั้งจุดครับแต่ท่านจุดได้เห็นคลิปวิดีโอนะฮะที่เผยแพร่โดยสื่อของจีนนะฮะจะมีคลิปวิดีโอที่จำลองสถานการณ์ว่าจีนเนี่ยถ้าโจมตีไต้หวันเนี่ยจะปล่อยขีปนาวุธเนี่ยโอ้โหครั้งเดียวเนี่ยถล่มได้ทั้งเกาะเลยนะครับก็จับตาดูกันต่อไปครับทั้งจุดครับทีนี้เมื่อเราได้รู้แล้วว่ามันมีข่าวที่เราจะต้องเฝ้าระวังแต่มันก็ยังไม่ได้หนุนทองคำมากแต่ผมแจ้งกับทุกท่านแล้วนะว่าการที่ตลาดหุ้นเริ่มมีการฟื้นตัวเนี่ยทองคำจะมีโอกาสในการลุ้นฟื้นตัวได้อยู่ในระยะสั้นๆดังนั้นเดี๋ยวเราคุยกันที่หน้าบายก่อนหน้าบายสำหรับบางคนนะครับที่บอกว่าคุณครับผมติดบายมาตั้งแต่วันศุกร์เลยแล้วก็ยังไม่ได้คัทลอสด้วยเนี่ยเรามีโอกาสที่จะลุ้นได้ไหมต้องดูว่าราคาที่นักทุนติดบายนั้นอยู่ที่บริเวณตรงไหนถ้า3ตัวเลขด้านบนนี้ก็คือ2332 2342และ2351ถ้าเป็นบริเวณแถวนี้ต้องบอกว่ายังมีโอกาสที่จะหลุดได้นะครับไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะเพราะว่าสถานตลาดยังฟื้นอยู่ดอลลาร์และยูเอสปีนั้นยังคงปรับตัวร่วงลงครับการฟื้นตัวขึ้นมาบริเวณด้านบนตรงนี้ระยะสั้นๆไม่ค่อยน่ากลัวนะเอาจริงๆผมยังไม่ค่อยเป็นกังวลใจเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้ถามว่าแล้วผมจะรู้ได้ไงคุณว่ามันจะสามารถขึ้นไปข้างบนได้การขึ้นทุกคนครับตั้งใจฟังผมดีๆนะมันจะมีหลักในการดูสมมุติว่าผมตีแนวต้านไว้ที่2332เวลาที่ทองคำเนี่ยขึ้นไปแตะแนวต้านตรงนี้ให้เราสังเกตเลยว่าเขาจะไม่ทำปฏิกิริยาใดๆคำว่าไม่ทำปฏิกิริยาหมายความว่าพอได้แตะแนวต้านตรงนี้ปุ๊บเอ๊ะไม่เห็นจะย่อลึกเลยแล้วก็ดีไม่ดีทะลุขึ้นไปเลยถ้าเป็นแบบนั้นแปลว่าขาเซลล์ยังไม่เข้าตลาดไม่มีปฏิกิริยาราคาทองคำสามารถขึ้นต่อและอาจจะได้ลุ้นจนถึงประมาณ2340ต้นๆเลยก็เป็นได้เหมือนกันนี่ครับนักจุดครับ
เราต้องมารอนะครับดูติดตามสถานการณ์พวกนี้ไปเรื่อยๆดูตามแนวต่างๆไปครับแต่ถ้าเรากำลังถามว่า 2,400 เนี่ยมันจะมาไหมคุณครับเร็วๆนี้โอ้ถ้าเร็วๆนี้ยังไม่ไหวครับต้องมีขาวฮะถึงจะขึ้นได้แรงขนาดนั้นวันนี้ขาบายเนี่ยเอาไปแค่โซนแนวเสียเงินด้านบนก็เพียงพอแล้วอันนี้สำหรับคนที่ติดบายนะต่อมาคือคนที่บอกว่าคุณครับแล้วถ้าผมไม่มีของอยากจะบายนี่บายตรงไหนดีรอย่อและบายตรงไหนก็ได้ไม่ได้พูดส่งเดชนะครับแต่หน้าบายหรือว่าการบายใดๆของนักลงทุนก็ตามแต่จะจบลงถ้าทองคำสามารถลงและทะลุ 2,316.43 ตรงนี้ลงไปได้สมมติผมกดบายแล้วนะครับผมก็จะประเมินก่อนเลยว่าโอเคครับ 2,316 ใช่ไหมห่างจากราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าจุดแล้วก็จะมาดูซิว่าถ้าผมบายตรงนี้ 1,000 กว่าจุดนะฮะแล้วผมโดนล่างนี่จะออกหลอดเท่าไหร่ดีล่ะถ้า 0.01 ก็ประมาณ 10-12 เหรียญถ้า 0.1 ก็อาจจะประมาณ 100-120 เหรียญลองดูซิว่ารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนถ้ารับได้เท่าไหร่ก็ใส่หลอดเท่านั้นจบครับขาบายคุยกันง่ายๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าพี่บายแล้วทองมันขึ้นจริงๆคุณพี่จะสามารถถือยาวได้ไหมจริงๆมันยังไม่ใช่จุดที่เหมาะแก่การถือยาวเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าลุ้นตามแนวไปก่อนแล้วกันถ้ามันทะลุตรงนี้ได้ทะลุตรงนี้ได้ก็ค่อยๆถือต่อไปโดยที่ต้องตั้ง SL กันหน้าไม้เผื่อเอาไว้ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับทุกท่านนะพี่ๆตามกันทันใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าขาบายตามทันแล้วก็รบกวนขอเลข1คนละ1ตัวนะครับทีนี้มาดูขาเซลขาเซลทองคำเนี่ยมันเป็นหน้าเซลล์อยู่ไม่ใช่เหรอครับคุณเนี่ยดูจากเทรนด์ H1 ใหญ่ๆแล้วถูกต้องครับทุกท่านเทรนด์อาจจะเป็นหน้าเซลล์แต่สถานะตลาดตอนนี้บอกกับเราว่าผมยังไม่ได้มีกำลังเซลล์ขนาดนั้นนะครับในตอนเช้าของวันจันทร์นี้ดังนั้นถ้าขาเซลล์อยากจะวัดกำลังจริงๆเนี่ยนักทุนสามารถเซลล์สั้นๆตามบริเวณตัวเลขพวกนี้ได้2332 2342 2351แต่ผมแจ้งกับนักทุนทุกคนแล้วนะว่ากำลังเซลล์ในช่วงเช้านี้มันไม่ค่อยมีดังนั้นถ้าจะเซลล์เฉลี่ยหรือไปรอ2342ถึง51เลยก็ได้ครับแล้วก็ใส่หลอดแบบจำกัดให้ผมสักนิดนึงนะครับแล้วถ้าสูงกว่านี้เนี่ยไม่มีแล้วคุณราคาเซลล์ที่สวยไม่ครับราคาเซลล์เนี่ยเวลาที่ทองทะลุ 2,350 ไปได้นะครับมันสามารถขึ้นได้อีกไกลมากเลยนะ 2,380 กว่าซึ่งผมมองว่ากำลังบายอาจจะเยอะกว่าขาเซลก็จริงอยู่ในช่วงเช้านี้แต่มันก็ไม่น่าจะได้ขึ้นแรงถึงขนาดนั้นหรอกครับนักทุนเพราะอะไรครับดัชนีในตลาดหุ้นเนี่ยฟื้นสามารถหนุนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นได้จริงแต่อย่าลืมนะว่าอะไรตัวดัชนีหลัก3ตัว US 30 500 100มันชนกับโซนแนวต้านสำคัญทั้งหมดแล้วนะจุดครับดังนั้นถ้าดัชนีพวกนี้มันไม่ได้ขึ้นต่อจริงๆเนี่ยทองคำจะทะลุโซนสีน้ำเงินด้านบนเนี่ยยากมากโซนสีน้ำเงินด้านบนนะครับจะมีระยะความห่างชั้นอยู่ที่ประมาณ 2,000 จุดด้วยกันแสดงว่าคุณมองว่าถ้าเกิดว่าทองขึ้นมาแถวนี้เนี่ยมันน่าจะมีการย่อตัวกลับลงไปอยู่ใช่ไหมมีครับผมคิดว่าจะมีการย่อตัวในบริเวณตัวเลข3ตัวด้านบนตรงนี้แหละครับเพียงแต่ว่ายังตอบไม่ได้ว่าจะย่อลึกมากน้อยแค่ไหนเนื่องจากกำลังในช่วงเช้านี้มันยังไม่ค่อยมีถ้าตีเป็น 100% เลยเนี่ยขาบายเนี่ยอาจจะได้สัก 60-65% ขาเซลล์ 40-35%แค่ประมาณนี้เลยครับนักจุนครับดังนั้นเราต้องรีบเข้ารีบออกไวหน่อยนะพี่ๆฝั่งขาเซลล์นะเพราะว่าถ้าทำกำไรจากตรงนี้ก็คงจะไม่ได้มากเท่าไหร่ลุ้นจังหวะในการย่อตัวครับคุณครับแล้วถ้าเกิดเราพูดยาวกว่านี้ในอีกสักระยะหนึ่งล่ะทองคำเนี่ยมันจะสามารถลงคำโลใหม่ต่อได้ไหมคำถามนี้จะได้รับคำตอบจากตลาดหุ้นในเร็วๆนี้เลยครับถ้าตัวดาวโจนส์เห็นไหมครับนักทุนว่าแตะแนวต้านที่ผมวางเอาไว้แล้วมันมีปฏิกิริยาและถ้าสมมติว่าดาวโจนส์เนี่ยมันร่วงจากบริเวณตรงนี้ไหลลงไปจริงๆในช่วงสายๆหรือบ่ายๆนี้นั่นแปลว่าราคาทองคำยังมีโอกาสทำโลได้ตลอดเวลานะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยโซนสีน้ำเงินด้านบนนี่เขายังไม่ผ่านคือโซนน้ำเงินด้านบนนี่มันสำคัญขนาดนั้นเลยแหละครับคุณก็สำคัญในชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นจุดบังคับโครงสร้างเทรนของฝั่งขาเซลครับซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเลข2342กับ2351ตรงนี้เนี่ยสำคัญที่สุดเลยถ้านับกันนะฮะระหว่าง3ตัวเลขแนวต้านให้ตัวเลข2ด้านบนนี้สำคัญที่สุดครับนักทุนแต่ถ้าสมมติว่าทองขึ้นตอนนี้คุณแล้วมันยังไม่เข้ากล่องสีน้ำเงินเลยฮะเราแปลว่ายังไงดีครับ
ถ้าแค่กล่องสีน้ำเงินยังไม่เข้าเลยก็แปลว่าแรงบายที่มีอยู่ตอนนี้ไม่นานเดี๋ยวก็หมดลงไปเองหลังจากนั้นราคาทองก็จะเริ่มย่อแล้วก็ไหลกลับลงไปด้านล่างครับทุกท่านอันนั้นก็แสดงว่าภาพรวมในหน้าเซลล์มันยังเป็นต่อถูกให้คุณเนี่ยฟังขาเซลล์ทองใช่ครับหน้าเซลล์เป็นต่อนะแต่ที่ผมพูดถึงหน้าบายเมื่อสักครู่นี้ผมแค่หมายความว่ากำลังในตอนนี้ขาบายเขาเยอะกว่าแค่นั้นเองครับกำลังเยอะกว่าไม่ได้แปลว่าหน้านั้นเป็นต่อนะครับเทรนระยะสั้นเป็นเทรนขาเซลล์เพียงแค่ว่าตอนนี้พี่ๆเหล่าขาเซลล์เขายังหลับไหลอยู่ทองมันก็เลยเกิดการย้อนกลับขึ้นมาไปพร้อมกันกับสถานะตลาดเท่านั้นเองอ่ะแล้วเดี๋ยวคุณสรุปมาเลยดีกว่าฮะคำถามสุดท้ายว่าคืนเนี้ยไม่ใช่คืนนี้ครับในวันนี้เลยเนี่ยคุณจะเทรดหน้าไหนผมขอไปแบบนี้ครับถ้าเป็นในช่วงเช้าๆนะผมเองจะรอย่อระบายก่อนเพราะมองว่าทองน่าจะสามารถลุ้นในการขึ้นต่อได้อยู่ในระยะสั้นๆแล้วเดี๋ยวไปปิดเก็บทำกำไรด้านบนแล้วก็เดี๋ยวเซลล์กลับลงมาประมาณนี้ครับน่าจะดีกว่าครับนักทุนครับนี่คือการสรุปทองคำทั้งหมดนะฮะที่ผมเตรียมมาให้กับนักทุนนะครับขอบพระคุณครับผมสนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบ swap ฟรีค่าสเปรดถูกนะครับนักทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันเตอร์โลและที่สำคัญบัญชีสแตนดาร์ดทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง 1,500 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทำการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา 18:00 นเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ XM ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ